อันนี้ด้วยความพาร,รบนะพักเพื่อไทยอ่ะท่านนายกเสษฐาท่านต้องเรียกหน่วยงานที่จะเกี่ยวพันกับนโยบายของท่านสิ่งแรกที่ต้องบอกคืออย่าเพิ่งพูดจริงๆอย่างเช่นกรมผลส่งทางรางอ๋อน้องว่าเรียกแขกไหมใช่ที่บอกว่า20บบาทตลอดสายนี่ อาจจะเฉพาะกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยก่อนอันนี้เป็นไปได้มากสุดและทําได้ทันทีด้วยเพราะว่ามีระบบซอฟต์แวร์มีเครื่องมือคือกองทุน,สว,ส,น,ทนสวัสดิการแห่งรัฐและมีการดูแลค่าเดินทางผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอยู่แล้ว750ต่อเดือนอันนี้ได้เลยมันก็เลยคนไปตีความว่าเอ๊ะหรือ20บาทตลอดสายเนี่ยจะให้เฉพาะคนที่มีบัตรคนจนซึ่งมันทําให้พักเพื่อไทยโดนด่าเข้าใจไหมค่ะ เพราะว่าพอตอนที่หาเสียงนี่ทุกคนเข้าใจว่าทุกคนจะได้นั่งรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายใช่ไหมะคะตลอดสายนะแปลว่าขอมันจะขึ้นจากสูตรประกัาสายสีเขียวมันต้องเอาเส้นทางเข้ามาดูซับซอ้อนสักนิดหนึ่ง <c oughs> ทุกวันนี้มีสายอะไรสายสีเขียว BTS ใช่ไหมจากท่อนกลางแล้วก็มีท่อนปลายไปถึงสูตรประการสำโรงใช่ไหมแล้วมันจะต่อไปชนกับสายสีเหลืองนะสายสีเหลืองสีนักเรียนอะ อ๋อใช่แล้วก็มาทางบางกะปินะ,ะสีตะกรินบางกะปิแล้วมาลาดพร้าวนะใช่ใช่ค่ะแล้วมาชนกับสายสีน้ำเงินนะร <ฮะ S 1> ถไฟฟ้าใต้ดินอ่<ฮ>ะสายสีน้ำเงิน <ฮะ S 1> ตรงรัชดาลาดพร้าวถูกไหมต้องไป<ช>แล้วถ้าเกิดออกไปผมโยธินไปสายสีเขียวอ่อนซึ่งเป็นสายที่ต่อจากหมอชิดไปลำลูกกาคูคตนะ,<ฮ>ะแล้วต่อไปอีกถ้าขึ้นไปทางด้านบนมันมีช่วงที่มาต่อกับสายสีแดงนะ สายสีแดงที่ดอนเมืองกันต้องไป <หา S 2> ที่ไปบางเสือ <หา S 2> อ่อสายสีดต้องเงินนี่ทั้งหมดนี้20บาทคือวันหนึ่งนี่ขึ้นมันทุกสายเลยเป็นคนหลากสีเลย20บาท <c oughs> แต่ถ้าไม่มีธุระคงไม่ไปเราจะขึ้นไปทำไมแต่ความหมายคงเข้าใจอย่างนั้นถูกไหมใช่ความหมายที่คุณเศรษฐาหาเสียงไว้คือแบบนี้ใช่ไหม<า>ค่ะเออแปลว่าคนจะต้องยีบาทตลอดสายวันหนึ่งก็4ีบาท ก็แปลว่าเช้าจะก,กี่ต่อก็ตามพีก็ต้องยี่สิบค่ะใช่ไหมแล้วก็เย็นค่ะกลับบ้านก็อีกยี่สิบเป็นสี่สิบหรือท่านผู้ชมว่าผมเข้าใจผิดคือบังเอิญว่าตอนนั้นเนี่ยไฮไลท์ของเพื่อไทยหลักมันกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับดิจิตัลเลยไม่ได้ถามท่านนายกเศรษฐาไว้ตอนที่มาคุยกันในห้องส่งอะ่ะค่ะแต่ว่าเราก็เข้าใจใช่ไหมยี่สิบบาทต่อสายไหมค่ะตอนนี้เนี่ยคุณชัดชาติร้อแล้วนะ ใช่ไหมค่ะเออคุณชัดชาติรอแล้วม,มันจะทำไม่ได้ทูอินวันเลยเพราะคุณชัดชาติก็ยังมีปัญหาอยู่เรื่องรถไฟฟ้านี่กลองนี่เก่ายังไม่จบเลยนะไอสายสีเขียวอ่ะจะทํากันยังไงจําได้ไหมรถไฟฟ้าจํานวนหนึ่งอยู่กทมคือสายสีเขียวซึ่งใครจะไปดูอ,อนุทินชาวิรกณอ่าใช่ไหมค่ะขวัตริมาไทยค่ะที่แรกไอเราก็คิดว่าเออภูมิใจไทยจะไม่เกี่ยวกับรถไฟฟ้าแล้วเพราะไม่ได้คมานาคม ที่ไหนได้มาอยู่มาอาไทยมีสายสีเขียวนี่ขนาดการเมืองมันยังซับซ้อนเลยท่านผู้ชมคิดว่าท่านผู้ชมหมายถึงยี่สิบาทตลอดสายหรือเฉพาะบาทคนจนอืออ้าหรือ,อยังไงเนี่ยฮะใช่อ่เข้าใจว่าทุกคนยี่สิบบาทใช่ไหม แต่ก็มีบางท่านบอกว่าถ้าจะลด20บาทตลอดสายแล้วจ่ายหนี้เก่ารถไฟฟ้าเขาเลยอยังเอาก็ต้องจ่ายสิอ้าวนี่ไปยังไงท่านผู้ชมแล้วคนต่างจังหวัดล่ะผู้ชมบอกชุนชอยุทธอ่านดีๆค่ะอย่าใส่ไข่ปั่นเยอะเกินเฮ้ยี่สิบาทนี่ใส่ไข่หรอจริงหรอนี่ท่านผู้ชมช่วยไปตอบแทนผมสักนิดหนึ่ง นี่ตกลงว่ายี่สิบบาทผมพูดเองเหรอทีมงานเอาโพสต์มาหน่อยเร็วจริงๆไม่ได้พูดเองนี่อ่เีพรรคาก,การเมืองไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณพรรคการเมืองไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพกราบไหว้พรรคการเมืองผมเนี่ยจริงๆเลือกพรรคไหนผมไม่อยากจะบอกนะเราก็วิจารณ์ได้ยิ่งเลือกยิ่งต้องวิจารณ์น้องไบร์จริงๆนี่บางคนพรรคการเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหรอ ต้องกราบไหว้อย่างเดียวเหรอแม่อ่านแล้วโกรธนี่ไม่ได้วิจารณ์เลยนี่เพียงจะเอานโยบายมาตั้งว่าหาเสียงเอาไว้ไว่าอย่างไรถูกไหมน้องบค่ะทาไม่ได้ด้วยข้อจํากัดเรื่องการเป็นรัฐบาลผสมก็บอกมาไม่ได้ว่าอะไรนี่นะใช่ไหมค่ะอืมอะไรนี่ทุกคนคุณผู้ชม,ชอบ,มบอกว่าทุกคนแหละทุกคนทุกสายอืต้องได้ทุกคน ที่อังส่งอะไรมาอ่านไม่ทันมันเยอะเดี๋ยวชั่งนิดนึงฮะมีอะไรจืบได้ไหม <ๆ S 3> คือจริงๆผมก็เข้าใจคือมันเป็นเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องในมุมของพรรคการเมืองที่แนวหนึ่งเนี่ยต้องไบสังเกตซึ่งมันจะตรงข้ามกันค่ะจบแล้วเรื่องนั้นไม่ต้องว่าอะไรผมเพียงแต่มีบางคนมาแซบบางคนเบื่ออย่าไปขึ้นคือเราต้องเออทำอะไรไว้เดี๋ยวทำไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรยังไงใช่ไหมแต่ ยีบาทยากกว่าดิจิตอลอีกยี่สิบาทตลอดสายยากกว่าเงินดิจิตอลอีกหนึ่งหมื่นบาทอีกเพราะดิจิตล 1, 100, อลหนึ่งหมื่นในครั้งเดียวนะค่ะแต่ยีบาทตลอดสายย <20 S 1> ี่สิบตลอดสายนี่ค่ะใช่ไหมน้องไยากมากเลยนะอ่าเอสกี้ถึงไหนคือพยายามจะติดต่ออาจารย์ชูศักดิ์ชรินินท่านไม่สะดวกคเพราะ,ะอยากจะถามเรื่องลำนน <5. S 2> เราก็คิดว่าต้องมีโมเดลเตรียมไว้แล้วถูกไหมจะเข้าครอมอนรัดแรกอาจจะต้นกันยานี้นะเนี่ยเน,น,นี่ไงอันนี้รถไฟฟ้ารถไ,<ง>ไฟฟ้า20บาทตลอดสายเมื่อกี้ท,ที่มาบอกผมปัน่นมาอ่าน,นรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายทำได้จริงเนี่ค่ะเป็นป้ายหาเสียงของคุณธีรรัตน์สำเร็จวานิศสสกทมซึ่งเป็นสสท่านเดียวนะของเพื่อไทยสสกทมท่านเดียว ที่เหลือเป็นก้าไกลนะคะคอทมอเน,นี่ยะนี่มาบอกยี่สิบาทปั่นเอาอมาจากไหนนี่ไงฮะนีม่มาเลยมาเลยอ้าวน,นี้บอกว่านี่พี่ก็บังจะบอกต่อะก้ค,ะคือเราเข้าใจพี่ไม่เคยติดขัดเลยแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยคือของเก้าวไกลเนี่ยขนเนยขาออกหน้าแล้วตอนนี้ก็กลายเป็นเขาโดนวิจารณ์หลังจากที่เขาไม่ได้ค่ะอย่างคุูวิธาเนี่ย